สวัสดีค่ะแม่พบกับครูเกตจาก Baby and Mom นะคะวันนี้ยังเป็นวันหยุดใช่ไหมคะหยุดยาวกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เจอครูเกตบ่อยหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านนะคะวันหยุดแต่ว่าแต่งตัวสวย แต่งตัวสวยมาปั่นโปรตีนนะคะวันนี้จะแต่งตัวสวยมาปั่นโปรตีนเฟอร์ตี้นี่ชวนแม่ๆมาปั่นโปรตีนเฟอร์ตี้กันแล้วก็ดูให้จบนะเพราะว่าครูเกตมีโปรเด็ด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 มากเลยเป็นโปรต้อนรับวันหยุดยาวของแม่ๆเลยนะคะโปรนี้นะให้ไปแล้วนะรีบพุ่งตัวไปสั่งแอดมินนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะบอกโปรนะมาปั่นโปรตีนเฟอร์ตี้กันก่อนดีกว่านะคะวันหยุดตอนนี้แม่ๆอยู่ไหนกันบ้างรอแม่ๆเข้ามารอแม่ๆเข้ามาทักทายกันหน่อยค่ะใครไปเที่ยวอยู่ที่ไหนบ้างใครอยู่ทะเลครูเกตอยู่ทะเลเพราะบ้านอยู่ทะเลอยู่แล้วนะคะอากาศร้อนมากและอากาศดีมากเดี๋ยวพาไปดูไหมพาไปดูบรรยากาศหน่อยไหมอยากดูบรรยากาศบ้านครูเกตไหมคะว่าริมทะเลเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะเอามาก่อนจะปั่นโปรตีนนะดูบรรยากาศความร้อนกันก่อนนะคะนี่เดี๋ยวพามาดูเราจะกลับกล้องยังไงเดี๋ยวเดินตากแดดเลยนะคะนี่ดูแดดเป็นไงนี่แดดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอากาศดีไหมคะแม่มาดูมุมนี้เลยค่ะเป็นไงคะทะเลแล้วนั่นตัวอะไรแบนดิตนะคะหมาค่ะอากาศดีไหมคะอากาศดีมากๆเลยนี่นครศรีธรรมราชบ้านเรานะคะครูเกตก็อยู่ทะเลทุกวันแบบนี้แหละค่ะนี่ดูบรรยากาศสักก่อนอากาศดีมากก็อยู่บ้านก็เหมือนพักผ่อนแล้วนะเบบีก็ฟังเสียงทะเลทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยใจล่ะคะอ่ะมาเดี๋ยวพาดูทะเลนะคะก่อนจะไปปั่นเฟอร์ตี้จะขนมาปั่นข้างนอกก็ขนมาไม่หมดขี้เกียจเก็บนะคะอ่ะก็เดี๋ยวกลับไปปั่นนะดูบรรยากาศชิลๆฝนไม่ตกนะคะพี่แบนดิตนะคะพี่แบนดิตอยู่นะดูนางนอนสิขุดทรายนอนสบายเลยนี่แบนดิตบีบีนี่นางนอนขุดทรายสบายเลยแม่อยู่ไหนกันบ้างแชร์กันมาหน่อยสวัสดีค่ะคุณกิ่งการใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างอันนี้โชว์พุงเบบีกันดูเบบีสิคะเบบี๋จะเข้าสู่7เดือนแล้วนะคะนี่พุงแม่ก็มาตามระยะเวลานะคะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าครูเกตยังเดินเหินปกตินะเพราะว่าตอนเย็นทุกวันเนี่ยนะคะก็จะเดินนะคะออกกำลังกายก็เดินริมหาดหน้าหาดเนี่ยนะคะเดินออกกำลังกายถ้าแม่ไม่ได้มีภาวะอะไรที่จะต้องหมอเราให้คุณหมอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยแม่ก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวนะดีกว่าแบบอยู่นิ่งๆนะคะเคลื่อนไหวออกกำลังกายดีกับลูกในท้องนะคะจริงๆเราไลฟ์ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราไม่มีโปรตีนเฟอร์ตี้มาเชคให้แม่ๆนะสินะคะตรงนี้บรรยากาศดีๆนะคะก็พยายามเคลื่อนไหวออกกำลังกายเพราะครูเกตไม่ได้มีคอนดิชันอะไรที่น่ากังวลนะคะครูเกตก็เคลื่อนไหวมาตลอดตั้งแต่ท้องคือเดินอ่ะเดินเยอะสุดเลยแล้วก็ว่ายน้ำบ้างนะคะโยคะนะคะยืดเหยียดก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตะคริวอะไรมากเลยนะเพราะว่าเราคือครูเกตเล่นมาตลอดแหละโยคะมาตลอดแล้วก็ออกกำลังกายมาตลอดแล้วด้วยนะดังนั้นก็แม่ที่เตรียมท้องออกกำลังกายให้ติดไว้เลยนะติดไว้เลยหลังจากแม่ท้องแล้วนะคะผ่านไตรมาสแรกแล้วปรึกษาคุณหมอก็พยายามออกกำลังกายเบาๆได้นะคะอ่ะโอเคพาชมทะเลกันแล้วนะคะเป็นไงบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีนะคะคราวนี้เราไปปั่นเฟอร์ตี้กันดีกว่าค่ะปั่นเฟอร์ตี้ใครมาดูไม่ทันเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบนะมาปั่นเฟอร์ตี้กันก่อนโปรตีนเฟอร์ตี้ค่ะมาตอนเช้าครูเกตยังไม่ได้ทานอะไรเลยบอกตรงเพราะโมแต่แต่งตัวอยู่
วันนี้โปรตีนเฟอร์ตี้นะคะโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยแม่เขาเป็นโปรตีนจากพืชนะแม่กิ่งการบอกว่าเตรียมทำอีกซี่เดือนหน้านะคะอัดโปรตีนเฟอร์ตี้ยังต้องบำรุงล่วงหน้าไปก่อนนะตั้งแต่3เดือนนะคะเพื่อให้ได้เซลล์ไข่ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะโปรตีนเฟอร์ตี้ส่วนคุณสามีนะคะจะต้องบำรุงด้วยโปรตีนเฟอร์ต้าบำรุงสเปิร์มนะคะการทำอีกซี่เนี่ยต้องใช้สเปิร์มที่แข็งแรงมาเจาะไข่นะคะมันถึงจะปฏิสนธิได้ไข่ก็ต้องมีพลังงานมีคุณภาพทานโปรตีนเฟอร์ตี้มาดูภูเก็ตเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้ก่อนเดี๋ยวกินไปด้วยคุยไปด้วยนะคะวันนี้จะปั่นโปรตีนเฟอร์ตี้แม่โปรตีนเฟอร์ตี้นะคะอุ้ยอันนี้เราเอาหลายรสโมโลอยู่ในนี้นะคะโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยเขาเป็นแพลนเบสโปรตีนนะเป็นแพลนเบสโปรตีนนะคะ1ซองเนี่ยเขาให้โปรตีนถึง25กรัมเลยเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราทานโปรตีนไม่เพียงพอนะคะจากการรับประทานอาหารเนี่ยก็เสริมโปรตีนนะคะเสริมโปรตีนเฟอร์ตี้เข้าไปทานให้ได้วันละ2ซองนะคะเขาดูดซึมได้ทันทีเป็นโปรตีนบริสุทธิ์และเป็นโปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนผสมมัลติวิตามิน33ชนิดสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์โดยเฉพาะไม่ใช่โปรตีนทั่วไปเพราะแม่เตรียมท้องทุกคนต้องทานโปรตีนเฟอร์ตี้ได้ไข่อ้วนโตผนังมดลูกหนาฟูตัวอ่อนฝังตัวติดนะคะอ่ะครูเกดก็จะใช้รสวันนี้ขอรสวานิลานมข้าวนะคะเดี๋ยวจะใส่ในเครื่องปั่นวันนี้จะปั่นเพราะว่าเราจะปั่นกับเมล็ดฟักทองด้วยปกติถ้าเมล็ดฟักทองเรากินวันละ1กำมือเราก็เช็คก็ได้ง่ายๆแต่วันนี้เนี่ยจะปั่นนะคะนี่ใส่ลงไปในเครื่องปั่นก่อนเดี๋ยวให้ดูนะครูเกดใส่เฟอร์ตี้นะคะโอ้ไป1 2นะคะอืมนี่โปรตีนเฟอร์ตี้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยการปั่นโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะที่ถูกต้องครบสูตรในการบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกจะต้องใส่ตัวนี่ค่ะธัญพืช3ชนิดนี้เลยค่ะเมล็ดฟักทองอบออร์แกนิกนะคะพร้อมทานแล้วก็กู๊ดเกรนนะคะเป็นธัญพืช3ชนิดอัลมอนด์กระซิลูกเดือยแล้วก็งาดำ3ตัวนี้เนี่ยเป็นธัญพืชเสริมเฟอร์ติลิตี้ทุกตัวที่มีงานวิจัยรับรองเมล็ดฟักทองซิงค์สูงมากซิงค์ไม่ใช่ดีเฉพาะผู้ชายนะคะซิงค์ดีกับผู้หญิงมากแม่ช่วยบำรุงเซลล์ไข่นะคะช่วยบำรุงเซลล์ไข่ตัวกู๊ดเกรนประกอบไปด้วยอัลมอนด์แฟกซีนลูกเดือยนะคะมีโอเมก้า3สูงมีลิกแนนสูงนะคะช่วยทำให้ผนังมดลูกเนี่ยหนาตัวพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนมีกรดไขมันดีนะคะส่วนงาดำเนี่ยนะคะแม่ๆติดใจมากนะคะเป็นงาดำนะคะที่เป็นเกรดออร์แกนิกคั่วเตาถ่านหอมมากนะคะแล้วก็งาดำเนี่ยสรรพคุณก็คือเขามีโปรตีนสูงเทียบเท่าเนื้อสัตว์เราเตรียมท้องเนี่ยเราเน้นทานโปรตีนจากพืช นะคะเนี่ยโปรตีนจากพืชได้จากไหนบางคนบอกว่าโปรตีนจากพืชได้จากไหนนะคะหอมนี่ไงงาดำนะคะงาดำโปรตีนเสริมอาหารนะคะพวกถั่วเหลืองถั่วลูกไก่ข้าวนะคะพวกเนี้ยเป็นโปรตีนจากพืชไม่ใช่โปรตีนจากสัตว์ไม่ใช่เวโปรตีนไม่มีส่วนผสมของนมวัวนะแม่เพราะว่าถ้าแม่กินเวโปรตีนเนี่ยมันมีส่วนผสมของนมวัวเนี่ยแลคโตสสูงคือน้ำตาลสูงร่างกายอักเสบได้ง่ายคนที่เตรียมตั้งครรภ์บางคนเป็น PCOS ไข่ไม่ตกเรื้อรังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปกินพวกนมวัวเยอะไปกินเวย์โปรตีนเยอะยิ่งจะทำให้นะคะระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ยิ่งจะทำให้ PCOS เนี่ยมันแย่ลงนะคะร่างกายอักเสบแม่ก็จะเสี่ยงไขไม่ตกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PCOS ให้กินแบบโปรตีนจากพืชอ่ะกินงาดำนี่นะคะมีเซซามีนสูงคือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะบำรุงเซลล์ไขกินแบบเนี้ยนะคะผมสวยผิวสวยน้ำหนักลงลูกแม่ก็ไม่อ้วนด้วยนะคะไหนใครชอบงาดำขอหัวใจมาหน่อยนี่งาดำออร์แกนิกคั่วเตาถ่านใส่ลงไปเลยค่ะคุกกี้ก็ใส่ไป1ช้อนปูนปูนแล้วก็กู๊ดเกรนนะคะถุงนี้จะหมดละใส่ไป1ช้อนปูนปูนหยิบช้อนก่อนนี่1ช้อนปูนปูนเหมือนกันนี่นะอุ๊ยจะหมดแล้วนี่นะคะกู๊ดเกรนใครชอบงาดำใครชอบกู๊ดเกรนใครชอบธัญพืชเสริมเฟอร์ติลิตี้3สหายนี้นะคะขอหัวใจมาหน่อยนี่ดูสินี่เมล็ดฟักทองนี่นะคะใส่ไปเลยวันละ1กำมือถ้าแม่ไม่ปั่นแม่กินวันละ1กำมือเนี่ยแบบเนี้ยนะคะกินกับคุณสามีเพราะในนี้มีซิงค์สูงช่วยบำรุงสเปิร์มคุณสามีด้วยนะกินกันไปเลยเทลงไปค่ะนี่การปั่นแบบนี้ปกติผู้เกียรติจะใส่ผลไม้ด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ใส่นะคะวันนี้ก็เป็นสูตรของโปรตีนเฟอร์ตี้เพียวๆและนะคะใส่นี่ค่ะนมแพะคัดเกรดแต่นี่ดูแพะนมแพะคัดเกรดนะคะเกรดหัวนมมีหน้าคูก้อยนะคะที่เบบี้อย่างมัมเท่านั้นต้องมีสัญลักษณ์นี้ค่ะนะคะนมแพะใครเคยกินบ้างขอคอมเมนต์หน่อย
หอมมากไม่สาบไม่คาวบางคนไม่เคยกินนมแพะโอ้ยมันจะมีกลิ่นสาบหรือเปล่าจะดื่มยากหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่สำหรับนมแพะของ Baby and Mom นะเพราะเราเป็นนมแพะคัดเกรดนะคะคัดเกรดหัวนมคำว่าหัวนมก็คือเมื่อแพะท้องแม่แพะเนี่ยเราเอาหัวนมแรกมาก่อนเลยเหมือนเป็นน้ำนมน้ำเหลืองคอเลสเตอรอลของแม่ที่ท้องอ่ะเราเอามาก่อนเลยเพราะเราจับมือกับสิริชัยเราขอนมหัวนมเกรดหัวนมมาก่อนเลยผ่านการสเตอริไลน์นะคะไม่มีเชื้อโรคใดๆทั้งสิ้นปลอดภัยนะคะแล้วก็แม่จะเห็นว่ามันจะมีไข่นมแล้วสีไม่ได้ขาวจั๊วนะที่อื่นไม่รู้แต่มันจะที่นี่เนี่ยคือสีมันจะเหลืองๆเพราะมันเป็นเกรดหัวนมและมีวิตามินที่เข้มข้นกว่านะคะหอมอร่อยไม่สาบใครไม่เคยกินลองเลยแล้วแม่จะติดใจแล้วคนที่เตรียมตั้งครรภ์นะแนะนำว่าให้ดื่มนมแพะแทนนมวัวนะคะแม่ตั้งท้องก็เหมือนกันลูกจะไม่แพ้นมวัวนะคะเพราะว่านมแพะเนี่ยเขามีโปรตีนที่มันจะก่อแพ้เนี่ยน้อยกว่านมวัวถึง 89% ก็คือที่เราแพ้กันเนี่ยมันมีโปรตีนตัวนึงที่มันเป็นโปรตีนก่อแพ้แต่ในนมแพะมีต่ำกว่านมวัวถึง 89%นะคะแล้วก็เขามีโปรตีนสูงไขมันต่ำที่สำคัญคือโมเลกุลของโปรตีนมันเล็กมันย่อยง่ายแม่ดื่มแล้วไม่ท้องอืดไม่ท้องเฟ้อบางคนดื่มนมวัวแล้วท้องอืดท้องเฟ้อใช่ไหมท้องอืดอะไรเงี้ยปวดท้องนมแพะไม่นะคะแล้วก็ดื่มแล้วก็หลับสบายด้วยดื่มก่อนนอนก็ได้เอาเข้าไมโครเวฟอุ่นๆก็ได้ใส่ไปค่ะในคุกเกตใส่แล้วแม่พยายามกินให้หลากหลายเนี่ยคุกเกตท้องแล้วก็ยังกินอยู่ทุกอย่างคุกเกตกินอยู่ได้หมดเลยเห็นไหมเฟอร์ตี้ก็กินเฟอร์ตี้ก็กินนมแพ้ก็กินแต่สิ่งที่งดเนี่ยพวกน้ำมะกรูดช็อตอะไรพวกนี้งดก่อนเพราะมันเป็นของสดแต่น้ำมะกรูด 70% ดื่มได้นะนะคะบางคนแบบแพ้ท้องอะไรเงี้ยอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยอันนี้ดื่มได้แช่เย็นคุกเกตก็ดื่มอยู่นะคะก็บางวันก็ดื่มบางวันก็ไม่ดื่มนะคะคือแพ้ตอนท้องเนี่ยไม่ต้องโดปอะไรเป็นแบบทุกวันเหมือนตอนที่เราเตรียมตั้งครรภ์แต่ว่าตอนที่เราเตรียมตั้งครรภ์น่ะให้โดเก็ตนะถ้าแม่บอกว่าจะโดปตอนไหนให้โดปตอนเตรียมตั้งครรภ์เพราะว่าแม่จะต้องบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกฟื้นฟูร่างกายแต่พอท้องแล้วให้เลือกกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ไม่ต้องโดปอะไรเป็นพิเศษเฟอร์ตี้กินต่อได้น้ำมะกรูด 70% นะคะจิบๆกินต่อได้นะคะวิตามินบำรุงไข่โอเวอร์ออลกินต่อได้เขาก็บำรุงครรภ์เป็นวิตามินบำรุงครรภ์เหมือนกันนะคะแล้วก็เฟอร์ตี้เชคกับนมแพะธัญพืชกินต่อได้นะคะสังเกตผสมกับนมอัลมอนด์ด้วยนมอัลมอนด์ตามท้องตลาดทั่วไปแม่จะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ว่าที่สำคัญต้องนี่นะนี่ไหนนี่ไม่หวานนะคะต้องสูตรไม่หวานนะคะ unsweetened นะคะใส่ลงไปผสมกันให้มันมีทั้งนมแพะนมอัลมอนด์นะคะกินให้มันหลากหลายโอเคแล้วก็ปั่นหาฝาปั่นอยู่ตรงไหนฝาอยู่ตรงไหนอ่ะแม่เมื่อกี้ครูเกตเอาฝาไปไว้ไหนอะคะหาก่อนนะอ่ะอยู่นี่ค่ะปั่นเดี๋ยวนะดูเครื่องปั่นแป๊บนึงมาปั่นแล้วจะปั่นแบบมีพวกผลไม้ด้วยนะคะอันนี้ปั่นเฟอร์ตี้อย่างเดียวใส่นมน้อยไปหน่อยโอ้นี่นะคะมา1แก้วนะคะแม่ก็ทานแบบนี้เนี่ยภูเก็ตก็ทานแบบนี้นะคะปกติก็จะเต็มแก้ววันนี้ใส่ผลไม้ด้วยนะดูนี่ลักษณะนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็หอมอร่อยกินก่อนข้นๆเลยภูเก็ตปั่นข้นๆเลยเมล็ดฟักทองนัวมากนะคะอยู่ในนี้แม่กินไปแบบนี้นะคะบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกสำหรับแม่ๆที่เตรียมตั้งครรภ์นะสำหรับแม่ๆที่ตั้งครรภ์แล้วเหมือนภูเก็ตเนี่ยกินแบบนี้เลยน้ำหนักลงลูกดีมากแล้วก็แม่น้ำหนักเนี่ยแม่ก็ไม่น้ำหนักไม่เยอะคือแม่ก็น้ำหนักแบบตามเกณฑ์
แต่ดูท้องนี่ท้องจะ7 เดือนแล้วกินแบบเนี้ยครูเกดกินเป็นอาหารเช้ากินทุกวันบางวันก็กินอย่างอื่นบ้างนะคะบางวันก็กินน้ำผักผลไม้น้ำปั่นใส่ผงเพียวเรสนะคะแล้วก็ปั่นผลไม้ที่ไม่หวานกินโจ๊กกินอะไรบ้างกินได้มันหลากหลายนะคะนี่กินไข่เจียวไข่คนนะคะคุณสามีก็จะทำให้เป็นแซนด์วิชเป็นขนมปังโฮลวีตอะโวคาโดพวกนี้นะคะแล้วก็ปั่นโปรตีนกินอร่อยมากแม่แล้วก็คนที่ต้องควบคุมน้ำหนักนะคนที่ต้องควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะคะก็ควรจะทานโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยแทนมื้ออาหารสักมื้อหนึ่งเพราะว่าคนที่น้ำหนักตัวเกินเนี่ยนะคะคนที่อ้วนเนี่ยก็จะท้องยากเพราะว่าไข่ไม่ตกมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็น PCOS แล้วก็เมนรอบยาวนะคะคนที่ต้องคุมน้ำหนักตัวเนี่ยทานแบบเนี้ยนะทานแบบนี้ร่างกายไม่อักเสบนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะแล้วก็ช่วยแบบให้น้ำหนักเนี่ยมันกลับลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วแม่ก็จะท้องง่ายขึ้นไข่มันจะตกปกติเมนมันจะมานะคะมีแม่มาบอกเนี่ยเมื่อเริ่มควบคุมน้ำหนักนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยโดยการทานโปรตีนแต่โปรตีนตัวนี้ไม่ใช่โปรตีนลดน้ำหนักนะบางคนมาถามว่าเป็นโปรตีนลดน้ำหนักไม่ใช่เพราะมันเป็นโปรตีนสำหรับคนเตรียมตั้งครรภ์แต่ที่ให้ทานทดแทนมื้ออาหารเนี่ยเพราะแม่ถ้าแม่อยากจะลดน้ำหนักอ่ะคือแม่ไปลดอาหารแล้วก็ทานตัวนี้ทดแทนเก็ทไหมแต่ไม่ใช่ทานตัวนี้เพื่อลดน้ำหนักคือแม่ต้องไปลดอาหารข้าวขาวขาหมูอะไรที่แม่ชอบกินอ่ะลดซะบ้างแล้วมากินแบบคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมากินโปรตีนให้ถึงมันก็จะควบคุมน้ำหนักได้เก็ทนะอร่อยมากข้นมากเลยกูเกดใส่นมน้อยไปหน่อยแต่อยากจะบอกว่ามันอร่อยมากแล้วกินแบบนี้คืออิ่มมากแม่กินแบบนี้นะคะโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยบำรุงไข่แม่รู้ไหมว่าแม่ที่มีปัญหานะคะไข่ไม่โตนะคะอากาศร้อนไข่ไม่โตผนังมดลูกบางกินโปรตีนเฟอร์ตี้มีเคสเยอะมากนะคะในเพจ Baby and Mom แม่ทักไปขอรีวิวจากแอดมินได้เลยนะในเพจ Baby and Mom นะคะแม่บำรุงไข่กินเฟอร์ตี้นะคะเตรียมผนังมดลูกกินเฟอร์ตี้ผนังมดลูกขึ้นหนาฟูเพราะว่าเฟอร์ตี้เนี่ยเขาเป็นโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนมดลูกก็เป็นกล้ามเนื้อต้องใช้โปรตีนนะคะในการที่จะสร้างขึ้นมานะคะดังนั้นแม่ต้องอัดโปรตีนเข้าไปเลยถ้าแม่ผนังมดลูกบางไข่ไม่โตนะคะไข่กระตุ้นไข่ไม่ขึ้นไข่ไม่โตจะไปทำอิกซี่เก็บไข่ไม่ได้เป็นไข่อ่อนอัดโปรตีนเฟอร์ตี้ไปเลยเพราะเซลล์ไข่ก็เป็นเซลล์สืบพันธุ์เขาต้องการโปรตีนในการเจริญเติบโตนะคะมันก็จะโตขึ้นผนังมดลูกมันก็จะหนาฟูนะคะแม่ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นนั่นเองนะเก็ทใช่ไหมนั้นโปรตีนเฟอร์ตี้สำคัญมากอ่ะทุกเกตบอกโปรนะทุกเกตบอกโปรเฟอร์ตี้ให้ก่อนแล้วก็วันนี้มีโปรเด็ดกว่านี้เยอะๆมากมายอีกโอ้ยเช็ดเหงื่อก่อนอากาศร้อนมากที่ทะเลอากาศร้อนมากครูเกดบอกโปรเฟอร์ตี้ให้นะคะเดี๋ยวขอดูโปรนิดนึงแม่เข้ามาท้องแล้วทานขิงดำได้ไหมคะถ้าแม่เพิ่งท้องอ่อนๆ นะอย่าเพิ่งกินอะไรร้อนๆนะถ้าแม่เพิ่งท้องอ่อนๆคุณอ้อมใช่ไหมคะให้แบบผ่านช่วงไตรมาสแรกมาก่อนหรือว่าสมมติแม่จะจิบขิงดำแม่ก็ใส่ไม่ต้องแบบเต็มช้อนเพราะขิงดำมันเข้มข้นมากขิงดำเนี่ยเด็ดมากครูเกดกินก่อนเตรียมท้องนะผนังมดลูกอุ่นเลือดไหลเวียนดีกินทุกวันก่อนนอนนอนหลับสบายแต่พอท้องแล้วช่วงไตรมาสแรกเนี่ยงดก่อนเพราะมันเป็นของร้อนนะคือบางทีบางคนไปใส่ตัวอ่อนอะไรมาด้วยให้งดพวกนั้นก่อนนะคะของร้อนของสดงดก่อนแต่ถ้าแม่มีอาการแพ้ท้องนะคะแม่อยากจะจิบให้ใส่แบบบางๆแล้วก็จิบได้นะคะหลังจากนั้นแข็งแรงแล้วเรียบร้อยละแม่ก็ดื่มได้ปกตินะคะน้ำขิงดีมากช่วยเลือดไหลเวียนดีแล้วก็บำรุงน้ำนมกระตุ้นน้ำนมไว้ก่อนนะล่วงหน้าดื่มได้ตั้งแต่ไตรมาส2เลยนะคะมาคราวนี้ครูเกดบอกโปรให้นะโปรวันนี้นะคะเพย์เดย์วันที่แม่มีเงินต้องจ่ายหรือแม่ต้องจ่ายเลยเพราะว่ามันสุดคุ้มมากๆค่ะนี่โปรตีนเฟอร์ตี้แม่ฟังให้ดีนะโปรตีนเฟอร์ตี้เดี๋ยวหยิบก่อนโปรตีนเฟอร์ตี้แม่ซื้อไป2กล่องแม่ฟังให้ดี2กล่องนะซื้อ2แถม2ซื้อ2กล่องนี้นะคะแถมไปอีก2กล่องราคาแม่จ่ายเพียง 3,180 บาทนะคะจากราคาปกติเนี่ย 6,360 บาทครูเกดอ่านนิดนึงไปทักแอดมินได้เลยปกติเฟอร์ตี้กล่องเดียวเนี่ยนะคะราคา 1,590 นะกล่องเดียวนะแต่นี่แม่ซื้อ2กล่องแถมไปอีก2กล่อง
ุดยอดเลยซื้อ2แถม2นะคะซื้อ2แถม2รีบทักแอดมินสั่งเลยนะโปรคุ้มมากๆแล้วก็แม่ซื้อตุนบำรุงยาวๆไปเลย3เดือน6เดือนนะคะอ่ะโปรเฟอร์ตี้ไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยครูเกดเนี่ยทานโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะช่วงที่บำรุงไข่นะคะที่ก่อนที่จะไปฉีดเชื้อ IUI เนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงที่ครูเกดบำรุงไข่แล้วก็แม่ๆถามเยอะมากเลยว่าบำรุงไข่เนี่ยต้องทานวิตามินอะไรบำรุงไหมนะคะบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ต้องทานวิตามินอะไรบำรุงไหมต้องทานนี่ครูเกดทานโออาร์นะคะเป็นวิตามินบำรุงไข่สำหรับนะคะสตรีที่เตรียมตั้งครรภ์สตรีเตรียมตั้งครรภ์ทุกคนต้องทานวิตามินที่พี่พูดแบบเนี้ยตัวที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในนี้คือโฟลิกสตรีเตรียมตั้งครรภ์ทุกคนต้องทานโฟลิกแต่ตัวนี้มันมีโฟลิกมีมัลติวิตามินกว่า20ชนิดมีฟิชออยล์แล้วก็มีโคเอนไซม์คิวเทนมี4เม็ดอยู่ในนี้รวมมาให้แล้วแม่ไม่ต้องวิ่งหาวิตามินอื่นทานเพิ่มอีกแล้วนะคะคนที่มีปัญหานะคนที่ท้องยากต้องบำรุงก่อนด้วยการทานวิตามินล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนก่อนที่จะเตรียมตั้งครรภ์หรือก่อนที่จะไปฉีดเชื้อก่อนที่จะไปเก็บไข่ทำ IUI หรือว่าทำ ICSI แม่จะได้ไข่ที่มีคุณภาพไข่ที่มีอัตรานะคะโครโมโซมผิดปกติลดลงเนื่องจากว่าผู้หญิงเราเนี่ยอายุเยอะครูเกด37นะแม่ดูสิครูเกดเนี่ยผ่าทุกสถิติเลยนะอายุ37จริงๆอายุ35เนี่ยนะคะโครโมโซมในเซลล์ไข่ผิดปกติไปแล้วกว่า 50%37 60 70% แล้วแต่ครูเกดนะคะทำ IUI ครั้งแรกครั้งเดียวติดเพราะครูเกดบำรุง3เดือน6เดือนก่อนหน้าก่อนที่ครูเกดจะไปฉีดเชื้อนะคะกระตุ้นไข่แล้วก็ฉีดเชื้อทำ IUI อายุ37ครูเกดทำครั้งแรกครั้งเดียวติดไม่เสียเวลาไม่เสียเงินฟรีเพราะรู้ว่าเราต้องบำรุงยังไงเพราะฉะนั้นถ้าแม่ยังไม่บำรุงเนี่ยอย่าเพิ่งไปทำเพราะแม่จะเสียเวลาและเสียเงินฟรีถ้าแม่ยังไม่เคยไปตรวจสุขภาพไปตรวจร่างกายที่คลินิกมีหมุดยากไม่เคยพาสามีไปตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิว่าเขาเป็นยังไงไม่เคยไปตรวจเซลล์ไข่ฟองไข่ของเราไม่เคยไปตรวจเลยว่ามันมีคุณภาพยังไงแม่อย่าเพิ่งไปทำเสียเวลาไปแม่ไปเหมือนคนปิดตาไปเงี้ยไม่รู้หมอจะทำอะไรก็เชิญไม่ได้นะเราต้องศึกษาหาความรู้ไปก่อนแล้วต้องช่วยหมอด้วยเพราะว่าหมอเขาใช้เทคโนโลยีช่วยเราแต่เขาไม่สามารถไปปรับปรุงคุณภาพของเซลล์ไข่และสเปิร์มได้แม่เก็ตไหมหมอเขาใช้เทคโนโลยีในการช่วยกระตุ้นไข่หมอเขาใช้เทคโนโลยีในการเก็บไข่ในการจับอสุจิมาเจาะไข่ถ้าปฏิสนธิแล้วหมอก็มีห้องเลี้ยงตัวอ่อนแต่วัตถุดิบตั้งต้นคือเซลล์ไข่และสเปิร์มหมอไม่สามารถเพิ่มคุณภาพให้มันได้แม่เตรียมไปก่อนดังนั้นที่แม่ที่ไม่ประสบความสำเร็จหลายครั้งเฟลไปทำเสียเงินเสียเวลาเนี่ยเพราะว่าไม่เคยหันกลับมาบำรุงตัวเองจะใช้เงินฟาดอย่างเดียวจะใช้เงินฟาดเพราะฉันมีเงินฉันก็จะทำอีกซี่ฉันมีเงินฉันก็จะฉีดเชื้อแต่ไม่เคยศึกษาเลยว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นยังไงมันต้องการปัจจัยอะไรบ้างล่ะในการที่จะทำอีกซี่สำเร็จในการทำ IUI สำเร็จมันไม่ใช่ต้องการแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันต้องเอาวัตถุดิบตั้งต้นที่มีคุณภาพไปเสิร์ฟให้เชฟนึกออกไหมเชฟก็ต้องมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพเอาปลาเน่าเอาไข่ฟอไข่เหี่ยวไปให้หมอก็ปวดกระบาลแล้วค่ะทำให้ก็ติดยากหมอก็ต้องบอกตรงๆว่าแม่ไข่ใบเล็กมากไข่ฟอนะคะปฏิสนธิไม่ติดตัวอ่อนโครโมโซมผิดปกติค่ะย้ายไม่ได้ถ้าหมอให้คำเหตุผลแบบนั้นอะนั่นแหละมันเป็นเพราะเซลล์ไข่ที่มันไม่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นเอาไหนใครเก็ตบ้างใครเก็ตกับหัวใจมาดังนั้นเนี่ยนะคะ Baby and Mom เนี่ยครูเกดครูก้อยก็เลยเน้นย้ำแม่ว่ากระบวนการทางการแพทย์ช่วยแม่ได้ใช้เทคโนโลยีให้สุดให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแม่แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมเซลล์ไข่เตรียมสเปิร์มให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เก็ตนะดังนั้นเนี่ยวิตามินบำรุงไข่สำคัญมากๆครูเกดทานทุกวันเลยวิตามินบำรุงไข่โอวาออยอุ้ยเขาเก๋นะเห็นไหมเนี่ยนะดึงออกมาเลยมันจะเป็นซองเล็กๆ30ซองแบบนี้นี่นะคะอยู่ใน1กล่องแม่จะพกพาไปไหนก็พกไปแค่นี้นะพกไปไปนอนที่ไหน2วัน3วันนะคะไปเที่ยวก็พกไปไม่ต้องเอาไปเป็นกล่องนะคะและใน1ซองเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสตรีเตรียมตั้งครรภ์นะคะ4เม็ดด้วยกันเดี๋ยวครูเกดเปิดให้ดูครูเกดจะบอกว่าแม่ไม่ต้องไปซื้อที่อื่นเพิ่มไม่ต้องไปบอกว่าฉันต้องกินอะไรเพิ่มไหมคะไม่ต้อง
เพราะว่าตัวนี้เราเรียกว่าเป็นวิตามินบำรุงไข่ตัวจบคือมันจบแล้วทำมาให้จบแล้วทำไมถึงจบเพราะมีครบทุกตัวนะคะมีครบทุกตัวจบครบทุกตัวแล้วดังนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องไปซื้อวิตามินอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะเดี๋ยวครูเกตบอกให้ว่าวิตามินที่จำเป็นนะคะสำหรับแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์มีอะไรบ้างอ่ะ4 เม็ดนี่นะ4 เม็ดเห็นไหมคะโอเวอร์ออลนะ4 เม็ดนะคะเม็ดแรกนะคะคือโคเอนไซม์คิวเทนแม่ที่อายุเยอะไข่แก่ไข่เหี่ยวไข่ฟอไข่ไม่มีพลังงานในการแบ่งเซลล์แม่รู้ไหมบางคนที่บอกว่าทำมาหลายครั้งแล้วไม่ท้องอะค่ะเพราะอะไรเพราะไข่ไม่มีพลังงานในการแบ่งเซลล์งานวิจัยบอกแล้วว่าโคเอนไซม์คิวเทนช่วยให้พลังงานเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่พอมันปฏิสนธิแล้วมันก็เลยแบ่งต่อไปได้กลายเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ฝังตัวท้องกลายเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ถึงระยะบลาสโตซิสย้ายเข้ามาในโพรงมดลูกแม่ท้องนะคะเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มพลังงานให้เซลล์ไข่โคเอนไซม์คิวเทนนะคะฟิชออยล์สำคัญมากนะคะฟิชออยล์มีโอเมก้า3เป็นกรดไขมันดีที่ร่างกายต้องการที่สมดุลฮอร์โมนเพศหญิงต้องการนะคะช่วยทำให้ไข่สมบูรณ์ชะลอรังไข่เสื่อมก่อนวัยใครที่รังไข่เสื่อมแล้วนะคะผลิตไข่ออกมาเป็นไข่ที่ไม่มีคุณภาพนะคะทานฟิชออยล์เข้าไปนะคะบำรุงรังไข่ชะลอรังไข่เสื่อมก่อนวัยปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะตัวนี้ช่วยปรับประจำเดือนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ครูเกตบอกต้องทานล่วงหน้า3 เดือนคือโฟลิกแม่ท้องทุกคนแม่เตรียมท้องทุกคนต้องทานโฟลิกแล้วก็ต้องทานล่วงหน้าไม่ใช่มาทานก่อนท้องทานล่วงหน้ามาเลยอย่างน้อย3 เดือนนะคะป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดถ้ามาทานตอนท้องอาจสายไปเพราะมันต้องทำงานตั้งแต่ทารกเขาเริ่มปฏิสนธินะคะดังนั้นต้องทานล่วงหน้ามาเลยนะคะโฟลิกและก็เม็ดสุดท้ายนะคะเม็ดสีชมพูมัลติวิตามินและแร่ธาตุรวมกว่า20 ชนิดอยู่ในนี้ที่จำเป็นมันบอกเลิกแม่ไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วทานโอเวอร์ออล4 เม็ดจบนะคะมีวิตามิน A B C D E K อินโนซิทอลสารบำรุงไข่วิตามินดีช่วยให้ตัวอ่อนฝังตัวง่ายขึ้นธาตุเหล็กซิงค์เซเลเนียมนะคะแล้วก็ไอโอดีนแคลเซียมทุกตัวอยู่ในนี้นะคะอยู่ในนี้แล้วก็แม่ท้องทานได้ไหมครูเกตเนี่ยตอนนี้ไปฝากครรภ์แน่นอนจะ7 เดือนแล้วครูเกตก็ทานวิตามินของหมอแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ไปฉีดเชื้อมายังไม่ไปหาหมอนะคะยังไม่ได้ไปดูถุงตั้งครรภ์อ่ะก็ทานต่อเรื่อยๆแม่ไม่ต้องตกใจทานไปได้นะคะวันไหนลืมวิตามินหมอก็ทานโอเวอร์ออลได้เพราะมันเป็นวิตามินบำรุงครรภ์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวหาน้ำดื่มก่อนนะคะขอทานเลยเนี่ยอันนี้ก็ทานให้ดูครูเกตก็ทานได้นะคะปึ๊บดื่มน้ำดื่มน้ำนะคะโทษนะผมขอยกซดนะวิตามินโอเวอร์ออลก็ทานตั้งแต่บำรุงไข่มานะคะท้องแล้วก็ทานวิตามินของหมอก็ได้จะทานต่อเนื่องก็ได้ไม่มีปัญหานะคะโอเควิตามินบำรุงไข่โอเวอร์ออลคราวนี้ก็เก็บมีวิตามินอีกตัวหนึ่งซึ่ง เป็นวิตามินนะคะสำหรับคืนความสาวทั้งระบบตัวนี้เขาจะเน้นที่เอสโตรเจนนะคะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงให้ปกตินะคะถ้าแม่เห็นแล้วนะคะวาจินารีนะคะวาจินารีเนี่ยท้องแล้วห้ามทานนี่ท้องแล้วไม่ทานนะทานก่อนท้องอันนี้มาบอกตอนทานก่อนท้องนะคะผู้หญิงที่มีปัญหาวัยทองก่อนวัยฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำอะแม่ไหนใครมีบ้างปัญหากวนใจผู้หญิงตกขาวประจำเดือนไม่มาปวดท้องประจำเดือนนะคะนอนไม่หลับวูบวาบอะอาการเหมือนคนวัยเหมือนคนจะเมนหมดอะซึ่งจริงๆคนอายุยังไม่ถึง40แล้วก็เมนยังไม่หมดจริงๆคือไม่ใช่วัยทองแต่เรามามีอาการนี้แล้วผิวแห้งเป็นสิวนะคะหน้าตาแบบทรุดโทรมนอนไม่หลับเพราะว่าเอสโตรเจนมันต่ำนะคะความเป็นหญิงหายไปหมดเลยแม่ทานตัวนี้ควบคู่ไปได้เลยนะคะก่อนที่แม่จะตั้งครรภ์นะหลังตั้งครรภ์แล้วไม่ทานนะคะเพราะตัวนี้มันจะเป็นสารสกัดที่มันมีการบำรุงผิวพรรณนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่ว่าแม่ท้องแม่ให้นมเนี่ยให้งดไปก่อนนะคะให้ทานช่วงก่อนที่แม่จะตั้งครรภ์นะก่อนที่แม่จะตั้งครรภ์เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระตุ้นไข่ไม่ขึ้นนะนี่วาจินารีเป็นกระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะเป็นเม็ดนี่สีชมพูนะคะทานวันละ1 เม็ดได้เลยเนี่ยนะคะคนที่เอสโตรเจนต่ำนะคะกระตุ้นไข่ไม่ขึ้นกระตุ้นทีไรไข่ไม่ขึ้นเพราะเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงมันช่วยหล่อเลี้ยงให้เซลล์ไข่เจริญเติบโตแม่นึกออกไหมมันผลิตมาจากรังไข่ถ้ารังไข่เสื่อมผลิตเอสโตรเจนต่ำแม่ก็จะเหี่ยวแม่ก็จะแก่นะคะเมนขาดก่อนวัยคือความเป็นหญิงมันหายไปอ่ะมันก็จะมีอาการวัยทองร้อนวูบวาบนอนไม่หลับหน้าขึ้นสิวนะคะอ้วนง่ายโดยไม่มีสาเหตุอันไหนใครมีปัญหาแบบนี้บ้างประจำเดือนไม่มาประจำเดือนขาดหายแล้วก็ปวดท้อง
ประจำเดือนเนี่ยอาการกวนใจผู้หญิงทุกอย่างเนี่ยนะคะให้แม่ทานเวอร์จินารีนะคะให้แม่ทานเวอร์จินารีแล้วก็คนที่เตรียมมีบุตรเนี่ยนะคะก็ทานเวอร์จินารีควบคู่ไปกับโอเวอร์ออลได้เลยเพราะว่าเวอร์จินารีเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเสริมสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไอโซฟลาโวนเนี่ยนะคะซึ่งภายใต้ลิขสิทธิ์โซเจนของเราที่นี่ที่เดียวนะปลอดภัยเพราะว่าถ้าแม่ไปกินเอสโตรเจนทดแทนเนี่ยนะคะคนที่มีภาวะวัยทองก่อนวัยแล้วเนี่ยไปทานเอสโตรเจนทดแทนเนี่ยมันอาจมีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้แต่ตัวนี้ไม่มีเป็นสารสกัดธรรมชาติปลอดภัยได้รับการรับรองนะคะภายใต้ลิขสิทธิ์โซเจนนะคะนี่สารสกัดนะคะมีระดับโลกหมดเลยนะคะแม่นี่ดูสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะที่เป็นโซเจนจากลูกยอน้ำทับทิมนะคะกลูต้าไทโอนะคะคอลลาเจนจากปลานิลญี่ปุ่นนะคะเปลือกสนฝรั่งเศสนะคะโคเอนไซม์คิวเทนนะคะโอ้โหแต่ละอย่างนี่ก็คือผ่านมาตรฐานนะคะความปลอดภัยแม่ทานได้แต่แม่ท้องและแม่ให้นมงดนะทานช่วงที่แม่ก่อนเตรียมตั้งครรภ์เพื่อให้ฮอร์โมนสมดุล นะคะเป็นวิตามินเขาเรียกว่าเป็นยาไข่สาวบางคนคือแบบอุ๊ยยังไม่ได้อยากมีลูกอะแต่อยากจะเซฟร่างกายเซฟไข่เซฟรังไข่ไว้ก่อนทานเวอร์จินารีนะคะบางคนแบบว่ายังไม่ได้อยากมีลูกหรือบางคนยังไม่อยากมีแฟนอยากสวยใสผิวสวยผิวใสนะคะแล้วก็ระบบภายในดีทานเวอร์จินารีเขาฟื้นฟูความสาวทั้งระบบเลยนะทั้งระบบผิวพรรณนะคะระบบสมดุลฮอร์โมนนะคะเนี่ยคือเป็นระบบที่สำคัญต่อผู้หญิงมากนะคะผิวพรรณนะคะฮอร์โมนแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยคนที่เตรียมมีบุตรเนี่ยก็จะมีบุตรง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเมนมาดีปกติไข่ตกรังไข่ดีรังไข่ไม่เสื่อมนะคะก็ซานวาจินารีกับโอเวอร์ออลที่เขาเน้นบำรุงไข่โดยเฉพาะก็ทานคู่กันอ่ะภูเก็ตมีโปรมาให้นะคะภูเก็ตมีโปรมาให้นะวันนี้วันเดียวหรือเปล่านะดูอีกทีซิโปรของวาจินารีเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่รหัสก่อนมันล็อกอะดูโปรก่อนโปรวาจินารีเป็นยังไงเด็ดไหมดูก่อนวันนี้บอกแล้วเป็นวันหยุดเด็ดเด็ดอุ้ยเด็ดแน่นอนค่ะวาจินารีนะคะแม่นี่มันเป็นกระปุกนะแต่มันจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะให้ดูนะแม่ซื้อวาจินารีแบบนี้นะนี่ในหน้ากล่องปุ๊บวาจินารีซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ไปเลยนะคะแม่ปกตินะคะซื้อ2เนี่ยมัน 3,980 มันกล่อง 1,990 นะมีกี่เม็ดเนี่ยเนี่ย 1,990 เห็นมั้ยมี30แคปซูลนะคะแม่กล่องเดียวมัน 1,990 อ่ะแต่อันนี้ลดในลดแถมในแถมนะคะเพราะว่าเป็นโปรวันหยุดนะคะรีบทักแอดมินเลยนะคือซื้อ2กล่องอันนี้2กระปุกแบบนี้นะจ่ายเพียง 1,350 2กระปุกก็ลดไปอีก 1,350 1แถม1เนี่ย1แถม1จ่ายเพียง 1,350ปกติกล่องเดียวนะ1990แล้วไม่ให้จ่าย1990ให้จ่าย1350โอเครีบทักแอดมินสั่งเลยนะ1แถม1จ่ายเพียง1,350บาทเท่านั้นวาจินารีนะคะบำรุงระบบภายในคืนความสาวทั้งระบบนะคะแล้วก็โอเวอร์ออลก็มีโปรด้วยโอเวอร์ออลก็1แถม1เหมือนกันไม่น้อยหน้านะคะโอเวอร์ออลวิตามินบำรุงไข่ก็1แถม1เหมือนกันนะคะปกติโอเวอร์ออลเนี่ยราคากล่องละ 2,490 นะคะแม่ซื้อ1กล่อง 2,490 มี30ซองนะมี30ซองแบบนี้นะคะคุ้มมากๆนี่30ซอง1ซองมี4เม็ดนะกินวันละ1ซองนะคะจ่าย 2,490 แม่ได้ไป2กล่องนะ1แถม1นะคะโปรนี้นะคะโปรนี้เนี่ยตั้งแต่โปรนี้วันนี้วันเดียวนะ29กรกฎาคมส่วนเฟอร์ตี้ซื้อ2แถม2ก็วันนี้วันเดียว29กรกฎาคมนะคะแล้วเด็ดไปกว่านั้นนะคะแม่29 30 31นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแม่ซื้อนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงของ Baby and Mom ตัวใดก็ได้นะครบ 3,500 บาทนะคะรับฟรีโปรตีนเฟอร์ตี้ไปอีก3ซองแต่ถ้าแม่ซื้อครบ 4,000 รับฟรีเฟอร์ตี้ไปอีก9ซองโอเคแม่จะซื้ออะไรก็ได้จะซื้อโปรนี้แล้วก็ตัวอื่นก็ได้ให้มันครบ 3,000 จะซื้อโอเวอร์ออแล้วก็ตัวอื่นนี่ก็ได้ให้มันครบ 4,000 แม่ก็จะรับไปอีก9ซองเฟอร์ตี้อีก9ซองนะคะรีบไปทักแอดมินสั่งเลยนะตั้งแต่วันที่29ถึง31กรกฎาคมนะคะแต่ว่าโปรโอเวอร์ออเนี่ยโปรโอเวอร์ออกับโปรว
Virginery เนี่ยมันมีแค่29นะนะแล้วแม่อยากได้แบบ30แถมเข้าไปอีกก็รีบไปซื้อให้ครบ 3,500 แล้วก็ 4,000 นะทักแอดมินขอรายละเอียดได้เลยนะคะโอเควันหยุดยังมีอีกหลายวันนะคะก็ขอให้แม่ๆนะคะมีความสุขพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมบำรุงนะคะใครที่วางแผนนะคะปั๊มเบบี้วันหยุดนี้ก็ขอให้มีเบบี้กลับบ้านมาด้วยนะคะเป็นวันหยุดยาวนะคะที่ได้บำรุงนะคะแล้วก็ได้มีเบบี้กลับมาด้วยสมใจนะคะใครมีปัญหามีคำถามอะไรก็ทักแอดมินสั่งเลยนะคะจะคุยกับครูเกศครูก้อยฝากคำถามอะไรก็ฝากมาทางแอดมินได้เลยนะคะวันนี้ครูเกศไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ